โอเคนะค่อยๆมาทบทวนกันทีละน้อยสองน้อยครับท่านใดที่ไม่ได้เป็นเจ้าของคำถามก็ถือว่าคำถามตรงนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ดูซิว่ามันตรงกับที่ท่านไหมส่วนลุงเวลาเล่าให้ฟังแล้วมันคลี่ไหมมันคลายไหมมันเป็นปมไหมทางใจมีปมไหมถ้ามีปมก็จะคลายออกคลายออกเป็นปกติธรรมดาแปลว่าเอาความเข้าใจไปแทนที่นั่นเองครับเอาความเข้าใจจากลุงที่ได้ค่อยๆสะกิดสะเกาให้ไปแทนที่สำหรับผู้ที่มีปัญหาผู้ที่มีปัญหากับสิ่งที่กำลังดำเนินชีวิตกันอยู่นะครับอย่างคุณเสกนาลักษณะนี้ขยันทำมาหากินแล้วหนูเลยอยากคิดใหม่คืออยู่กับความจนอย่างไรสนุกอ๋ออะไรพอได้จนแต่อยู่กับความจนก็ง่ายไงก็หิวก็กินไงง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนี่แหละอยู่กับความจนให้สนุก ง่ายดีไหมล่ะง่ายดีไหมล่ะง่ายดีไหมล่ะลุงว่าง่ายนะลุงคะคืนหนึ่งนอนหลับฝันว่าขับรถแต่หลับตาดีไหมหลับตาขับรถแจ๋ว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 รถวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆเกิดคว่ำและหมุนตลบหนูพลิกรถและขับกลับบ้านพอตื่นจากความฝันลืมตายังไม่ขยับตัวรู้สึกรอบตัวส่ายไปมาแรงมากสักพักจึงนิ่งและหลับต่อได้ค่ะจะถามลุงก่อนนี่ว่าลุงเล่าให้ลุงฟังนะครับก็ยังดีนะไม่ถึงขั้นสูญเสียความรู้สึกไอ้แบบเนี้ยมันคว่ำไปยังงัดขึ้นมาไปต่อได้อย่างเงี้ยถ้าจะเดานะคุณภาวินีนะฮะถ้าจะเดานะอย่างนี้ก็พอจะบอกได้เอาความฝันมาเป็นตัวพิจารณานะครับว่าประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกไม่มีติดขัดนั่นเองครับนี่ถ้าเอาความฝันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ ประกอบอาชีพไม่ติดขัดจริงหรือเปล่าทีนี้เอาจริงไหมคุณภาวินีถ้าจริงก็บอกกันนะถ้าติดขัดก็โอ้ยไม่จริงหรอกลุงอู้ยไม่จริงก็บอกว่าไม่จริงไม่เป็นไรไม่เสียหายเพราะว่าเราไม่ถูกผิดนะที่นี่นะฮะเพราะจากการที่มันตลบไปตลบมาแต่ทั้งหมดมันก็โอเคมันก็ไปด้วยดีไม่เกิดความสูญเสียใช่ไหมครับมีแต่พลิกความพลิกหงายหน่อยเดียวเองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พอจะได้ปรับกรรมกับอาชีพนั่นแหละจริงๆมนุษย์เราทั่วไปทุกวันนี้ก็คือชีวิตคืออาชีพก็ว่าได้ครับนะชีวิตคืออาชีพอาชีพกับชีวิตมันของคู่กันผมว่านะไม่มีอาชีพยุ่งหมดยังหมดสิเนาะหนูอ่าน